กลับมาสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้ยังพูดคุยกันอยู่กับทาและอาจารย์พรพจน์นะคะสำหรับสายโสดค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์024960493-4นะคะแล้วก็ SMS นะคะพิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะแล้วก็คำถามที่ต้องการจะถามร่วมลุ้นหนังสือก็ได้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เราก็จะส่งฟรีถึงบ้านเลย5ท่านท่านละ2เล่มด้วยกันนะคะแต่ว่าต้องใส่คำว่าหนังสือชื่อนามสกุลและจังหวัดเข้ามาในข้อความด้วยนะคะส่งมาที่หมายเลข422-1606นะคะรวมถึงคุณผู้ชมทาง Facebook Live นะคะใครที่ถามคำถามเข้ามามีวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความนะคะจะต้องกดไลค์และกดแชร์ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวน้องแอดมินก็จะส่งมาว่าใครเป็นผู้โชคดีนะคะเมื่อกี้เราเข้าไปดูกันนะในช่วงพักเบรกก็สอบถามเข้ามาหลายท่านเหมือนกันนะแต่ว่าไม่ได้ทำตามกติกาก็คือยังไม่ได้กดแชร์นะยังไงก็ทำตามเงื่อนไขนิดนึงจ้ะนะคะเอาละค่ะก่อนที่จะพูดคุยกันนะคะเดี๋ยวพยายามคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้ให้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งก่อนนะคะเริ่มต้นกันที่ชาวราศีมังกรนะคะงานวันนี้นะคะเขาทำนองว่าพอแล้วไม่เอาแล้วนะคะก็จะมีเกณฑ์เหน็ดเหนื่อยเบื่อหน่ายกับเรื่องราวเดิมส่วนการเงินอยู่ในแดนบวกนะคะยังพอมีเกณฑ์ให้ได้ขยับขยายในเรื่องของการลงทุนและความรักค่ะต้องมีความเสมอต้นเสมอปลายไม่ว่ามีคู่แล้วหรือว่าคิดอยากจะมีคู่นะคะสีที่ถูกโฉลกคือสีบอลเงินค่ะต่อกันด้วยชาวราศีกุมนะคะงานวันนี้คนที่มีคู่ครองคนรักเนี่ยจะได้เปรียบนะคะมีโอกาสได้รับความช่วยเหลือในเรื่องของงานไม่ว่าทางตรงก็ทางอ้อมส่วนการเงินจะต้องระวังตัวระวังใจนะคะอย่าทำอะไรให้ใครต้องเดือดร้อนและความรักคิดจะทำอะไรถ้าเป็นสิ่งที่ดีงามก็อย่าเปลี่ยนแปลงความตั้งใจสีที่ถูกโฉลกคือสีชมพูค่ะต่อไปชาวราศีมีนนะคะงานวันนี้เก็บเนื้อเก็บตัวหน่อยค่ะระวังจะมีปัญหากระทบกระทั่งกับคนรอบข้างได้ส่วนการเงินให้เน้นสั้นไม่เน้นยาวนะคะการลงทุนวันนี้ก็เน้นการกินส่วนต่างไม่เน้นในเรื่องของเงินปันผลและวันนี้ถ้าคนรักไม่ได้มีปัญหาสุขภาพก็อาจจะทะเลาะกันในเรื่องของความไว้เนื้อเชื่อใจได้สีที่ถูกโฉลกคือสีเลือดหมูค่ะต่อไปชาวราศีเมษงานทายดีนะคะวันนี้โดยเฉพาะคนที่กำลังมองหาทำเลสำหรับการเริ่มต้นประกอบธุรกิจส่วนการเงินจะต้องใช้ฝีมือหน่อยหมุนบ้างออกแรงบ้างแต่ยังบริหารสภาพคล่องได้ดีและความรักระวังว่าจะคิดผิดตัดสินใจพลาดค่ะทบทวนให้ดีเวลาที่ได้ยินได้ฟังอะไรมาสีที่ถูกชะโลคือสีเขียวค่ะต่อกันด้วยชาวราศีพฤษภนะคะงานอย่าเห็นแก่เรื่องของสิทธิประโยชน์จนกระทบต่อความสัมพันธ์กับคนรอบข้างเงินก็ไม่เด่นนะคะมีเกณฑ์เสียทรัพย์ด้วยเรื่องที่ไม่คาดคิดแต่ว่าความรักความสัมพันธ์ยังแข็งแรงดีนะคะส่วนคนโสดก็มีโอกาสได้สานสัมพันธ์กับคนไกลชาวราศีพฤษภวันนี้ระวังอุบัติเหตุด้วยนะคะสีที่ถูกชะโลคือสีเลือดหมูค่ะต่อกันด้วยชาวราศีเมถุนนะคะงานเวลาที่มีปัญหานั้นให้สอบทานกลับไปยังจุดเริ่มต้นดังนั้นการออกตัวสำคัญที่สุดภาพรวมของการเงินก็อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจค่ะโดยเฉพาะคนที่มีเงินเย็นจะมีคนชวนทำธุรกรรมด้วยนะคะส่วนความรักเหมาะสำหรับการจัดเลี้ยงสังสรรค์กับคนใกล้ชิดสีที่ถูกโฉลกคือสีเหลืองค่ะต่อกันด้วยชาวราศีกรกฎนะคะงานวันนี้ความเก๋าสำคัญกว่าความสดนะคะเหมาะสำหรับการทำงานกับคนที่มีประสบการณ์ในเรื่องนั้นๆส่วนการเงินถ้าหากว่ามีโอกาสนะคะได้บริจาคหรือว่าให้ทานแบ่งปันมากน้อยก็ขอให้ทำนะคะแต่ความรักก็ระวังเรื่องของความพลิกผันด้วยโดยเฉพาะกับเรื่องที่ไม่คาดคิดชาวราศีกรกฎวันนี้ระวังอุบัติเหตุด้วยนะคะสีที่ถูกโฉลกคือสีบรอนซ์ทองค่ะต่อกันด้วยชาวราศีสิงห์นะคะงานจะมีโอกาสได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่โดยเฉพาะคนที่มีเจ้านายเป็นสุภาพสตรีวันนี้ก็เน้นเรื่องของการลงทุนนะคะประเมินผลถึงสิ่งที่ดำเนินการมาว่าเดินมาถูกทางแล้วหรือไม่และความรักไม่เด่นค่ะเต็มที่ก็ได้แค่แอบรักแอบชอบที่เพิ่งเริ่มคบหากันก็อย่าเพิ่งรีบร้อนเปิดตัวนะคะสีที่ถูกโฉลกคือสีเขียวค่ะต่อกันด้วยชาวราศีกันงานทายดีนะคะวันนี้หลายปัจจัยค่อนข้างเอื้อให้งานสำเร็จมีเกณฑ์ได้ทำในสิ่งที่ถูกโฉลกกับตัวเองส่วนการเงินไม่ว่ามีมากหรือว่ามีน้อยแต่สิ่งสำคัญคือวันนี้อย่าทำอะไรที่เสี่ยงหรือทำตามอำเภอใจความรักค่ะมีเกณฑ์ได้แวะเวียนไปยังสถานที่ที่มีความหลังหรือว่าพบเจอได้คร่าวๆจากคนที่เคยรู้จักสีที่ถูกโฉลกคือสีม่วงค่ะ
ต่อกันด้วยชาวราศีตุลนะคะงานเหมาะสำหรับการทำงานแบบคู่ขนานเพราะว่าวันนี้กว่างานจะเข้ารูปเข้ารอยนั้นจะต้องอาศัยเวลาส่วนการเงินต้องชั่งน้ำหนักให้ดีนะคะได้อย่างเสียอย่างทุกอย่างจะต้องมีการแลกเปลี่ยนจึงจะได้มาและความรักวางตัวให้ดีนะคะโดยเฉพาะคนที่มีคู่แล้วมีเกณฑ์ได้รับความสนใจจากคนที่อ่อนวัยกว่าสีที่ถูกโฉลกคือสีขาวค่ะต่อกันด้วยชาวราศีพิจิกนะคะงานเครดิตวันนี้ความน่าเชื่อถือเป็นเรื่องที่สำคัญอย่าทำตัวเป็นไม้หลักปักที่เลนโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้ใหญ่ส่วนการเงินสมหวังค่ะคนที่อดออมมานานมีเกณฑ์จะได้ซื้อหาความสุขให้กับตัวเองและคนรอบข้างคนโสดวันนี้พึ่งพาตัวเองนะคะส่วนคนมีคู่วันนี้คนรักถ้อยทีถ้อยอาศัยสีที่ถูกโฉลกคือสีบรอนเงินค่ะและมาปิดท้ายกันที่ชาวราศีธนูนะคะคนที่ทำงานเหมาะกับการทำงานเป็นทีมส่วนคนทำธุรกิจให้ลองมองหาพันธมิตรนะคะคู่ค้าหรือว่าหุ้นส่วนนะคะสภาพคล่องก็ไม่มีปัญหาและถ้ามีโอกาสได้ทำธุรกรรมเกี่ยวข้องกับต่างประเทศก็ถือว่าสมรูปด้วยส่วนความรักนะคะคู่ที่กำลังมีปัญหาให้อดทนต่อสถานการณ์ที่มีโอกาสจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแต่ว่าต้องอาศัยเวลานะคะส่วนสีที่ถูกโฉลกคือสีเขียวค่ะคุณชมเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ใน Facebook Fanpage นะคะ Miracle Channel TV นะคะใครที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็ส่งข้อมูลคำถามเข้ามาครบถ้วนเดี๋ยวเราจะสุ่มขึ้นมาตอบในรายการด้วยนะคะมาพูดคุยกันต่อนะคะ SMS ค่ะพิมพ์ PD วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความนะคะ4221606นะคะหากต้องการร่วมลุ้นรับหนังสือนะคะวันนี้5ท่านด้วยกันก็ใส่คำว่าหนังสือชื่อนามสกุลและจังหวัดเข้ามาด้วยค่ะ4221606พูดยาวเลยนะพูดยาวเลยค่ะให้อาจารย์พูดบ้างดีกว่านะคะมาที่ SMS เลยค่ะจากคุณพิชิตพลนะคะเกิดวันพุธที่15มกราคมปี40นะคะเวลาบ่าย3โมงตรงสุขภาพร่างกายป่วยอยู่ค่ะอาจารย์บ่าย3ตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง21คือเสาอยู่เรือนอลิและเป็นกาลีเนี่ยปีนี้เรื้อรังนะเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยมีโอกาสจะต้องใช้ระยะเวลาในการรักษานานหรือแม้กระทั่งให้ระวังพวกอาการแทรกซ้อนด้วยนะฮะทำสองอย่างหนึ่งหาหมอก็ว่ากันไปสองนะครับก็คือในเรื่องของการทำบุญเสริมเนี่ยก็ถ้ามีโอกาสนะให้ชีวิตสัตว์เนี่ยครั้งละ10ตัวและก็นะครับให้คุณไปทำบุญลงศพด้วยขอให้แข็งแรงนะครับค่ะหายไวๆนะคะท่านต่อไปค่ะคุณธรรมรัตน์นะคะเกิดวันเสาร์ที่21กุมภาพันธ์ปี41เวลา5:01 นาทีถามว่าจะเรียนอะไรดีถ้าจะสอบพยาบาลเนี่ยจะสอบติดไหมคะถือว่ายังเป็นคนวันศุกร์นะคะพยาบาลถามว่าอาชีพนี้โฉลกกับพื้นชะตาหรือไม่มีเงื่อนไขเดียวนะครับทำต่างถิ่นฐานหรือว่าทำกับหน่วยงานที่มีต่างชาติเข้ามาถือหุ้นอันนี้ถือว่าดีปีนี้ถ้ามีการเตรียมความพร้อมนะเกณฑ์ในเรื่องของการสอบผมถือว่าใช้ได้นะบูชาพระศุกร์ที่เข้าสวยอายุด้วยของคุณเนี่ยให้ไปเช่าพระปางรำพึงแล้วก็บริกรรมคาถาบูชาทุกวันวันละ21จบ21นะฮะคือวาโทโนอะมะมะวาและไปบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดมากน้อยตามกำลังครับท่านต่อไปค่ะคุณทินพันธ์นะคะเกิดวันที่25ธันวาคมปี05เกิดเวลาบ่าย3โมงกู้เงินจะได้หรือไม่คะโชคลาภคู่ครองค่ะปฏิทินตรงกับวันจันทร์นะจ๊ะวันอังคารขออภัยบ่าย3 25ธันวา05คือถ้าพูดถึงเกณฑ์ในเรื่องของการกู้เนี่ยอุตสาหะก็แปลว่าต้องวิ่งเต้นค่ะนะการวิ่งเต้นนี่ไม่ได้บอกให้ไปติดสินบาทค่าสินบนนะแต่ในความหมายทุกวันนี้สถาบันการเงินมีตั้งหลากหลายเงื่อนไขในการพิจารณาปล่อยกู้หลักประกันวงเงินก็ดีเนี่ยก็จะลดหย่อนแตกต่างกันออกไปค่ะนะฮะฉะนั้นก็ต้องเป็นทรงนั้นแต่ว่าโอเคละดาวการเงินขาเข้าปีนี้มันพอมีก็ขวนขวายก็คือหาข้อมูลเยอะๆแล้วก็พิจารณาเปรียบเทียบครับค่ะทะเบียนรถ976ค่ะ976สุกกระเสาเป็นเส้นศัตรูค่ะเบอร์โทร47อันนี้ใช้นามพระพุทธมนต์แตะที่เลข7ส่วน47เสาจับกับพุทธไม่เสียเพราะเป็นคู่สมพลครับอ๋อมีคู่ครองอีกค่ะอาจารย์เป็นไงบ้างเอ่ย
ปีนี้เกณฑ์ความสัมพันธ์กับคู่ครองเป็นอย่างไรตอนนี้ย่าง55นะก็มีปัญหาอะไรประคับประคองหน่อยผ่านได้สีแตะนะครับพี่เนี่ยว่าคนรักอาจจะแข็งแล้วก็ดูไม่หวานเท่านั้นค่ะท่านต่อไปค่ะคุณประทีปนะคะเกิดวันที่21ตุลาคมปี07วันพุธกลางคืนนะคะถามเรื่องของโชคลาภและเนื้อคู่ค่ะหลายท่านที่ส่งเข้ามาเป็นพุธกลางคืนเราสองคนเชื่อคนง่ายนะฮะก็เชื่อว่าพุธกลางคืนจริงๆก็คือเกิดหลังจาก6โมงเย็นไปแล้วเพราะว่าวันที่ถูกต้องนะครับถามโชคลาภเนื้อคู่เป็นอย่างไรตอนนี้อยู่ในช่วงย่าง53แล้วค่ะในดวงเนี่ยอังคารเสาร์นะครับก็หมายถึงคู่แตกหักฉะนั้นดวงนี้ถ้าคิดว่าอยู่คนเดียวได้และไม่เดือดร้อนก็น่าสนใจนะครับประกอบกับช่วงวัยตอนนี้ก็เริ่มสูงอายุขึ้นเรื่อยๆ50กว่าแล้วนะอยู่คนเดียวดูแลสุขภาพให้ดีผมว่าดีกว่าส่วนในเรื่องของการเสี่ยงโชคไม่เด่นนะในช่วงปีจรนี้ค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันพฤหัสกลางคืนนะคะ17มกราคมปี28คุณกรกฎนะคะมีปัญหาคู่ครองค่ะอาจารย์แล้วก็การเงินด้วยปัตตานีเป็นกาลีค่ะถูกต้องดวงไม่ค่อยโกหกนะครับคือปีนี้ถ้าไม่ได้ทะเลาะกับคู่คนรักก็อาจจะป่วยหรือคนรักอาจจะอยู่กันอย่างมีระยะห่างแต่ส่วนใหญ่เนี่ยน้ำหนักมันจะให้ประเด็นในเรื่องของความไม่เข้าใจกันสูงและที่สำคัญเพิ่งเลยวันเกิดมาได้3วันเองอะจากนี้ไปโดยประมาณ1ปีเกณฑ์ความรักจะมีปัญหาแบบนี้ประกอบกับต้นทุนเดิมเนี่ยได้รับอิทธิพลจากดาวคู่ศัตรูโยงมรณะด้วยฉะนั้นพยายามประคองให้มากและการทำบุญเสริมชะตานั้นทุกเดือนนะครับถ้ามีโอกาสได้บำรุงค่าน้ำขออภัยค่าไฟฟ้าที่วัดทำบุญน้ำมันตะเกียงขอให้ทำและที่สำคัญช่วงกลางปีอย่าลืมไปถวายเทียนพรรษาอยู่กันยังมีระยะห่างก็พอที่จะแก้ดวงได้ในระดับหนึ่งครับท่านต่อไปค่ะคุณโกวิทนะคะเกิดวันพฤหัสที่18มิถุนายนปี24เวลา9โมงเช้าค่ะดวงเรื่องร้ายแรงนะคะที่ต้องระวังในปีนี้ค่ะวันพระฤหัสบดีค่ะแป๊บหนึ่งครับค่ะโอเคถ้าสุขภาพนะถ้าสุขภาพด้วยดวงนี้ต้องตรวจร่างกายเป็นประจำอยู่แล้วเพื่อเฝ้าระวังอย่างน้อยมอนิเตอร์ปีละครั้งแต่ปีจรนี่จะเน้นปัญหาพวกทางเดินหายใจนะทางเดินหายใจแล้วก็พวกอาการเคร่งเครียดนะครับช่องท้องก็เน้นในเรื่องของพวกทางเดินอาหารส่วนในเรื่องของการทำงานเนี่ยปีนี้อาจจะได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในสิ่งที่ไม่ถนัดก็ได้เหนื่อยยากก็ได้แต่ต้องทำและอีกประเด็นก็คือระวังปัญหาพวกงานเอกสารหลีกเลี่ยงการค้ำประกันทุกประเภทนะครับส่วนการทำบุญเสริมในช่วงย่าง36นี้บริจาคทุนการศึกษาครับท่านต่อไปเลยค่ะคุณบุตรสมาศนะคะเกิดวันที่13มีนาคมนะคะปี38เวลา4ทุ่ม28นาทีฟ้าสว่างเป็นวันอังคารนะคะถามเรื่องของคู่ครองโชคลาภสุขภาพงานขายของออนไลน์นะคะขายสบู่ของหอมเครื่องหอมคือสบู่ทุกวันนี้มันไม่ได้ชะล้างทำความสะอาดแต่เพียงอย่างเดียวละผมว่าหน้าที่ของมันก็เหมือนกับเป็นเครื่องประทินผิวอย่างหนึ่งเป็นกึ่งคอสเมติกถ้าเป็นแบบนั้นกลิ่นอายแบบนั้นในแง่ของโปรดักต์ของคุณเนี่ยระยะยาวทำได้นะและผมไม่ได้จำกัดในลักษณะของการประกอบธุรกิจว่าจะต้องเน้นออนไลน์หรือมีหน้าร้านหรือไม่ให้พิจารณาตามความเหมาะสมระยะยาวยืนยันว่าทำได้แล้วก็ดีด้วยส่วนในเรื่องของสุขภาพสายตาความดันระบบเลือดเช็คเรื่องของไขมันปัญหาพวกกล้ามเนื้ออักเสบครับค่ะคู่ครองเป็นไงคะอาจารย์ถ้ายังไม่มีคู่ปีนี้2ปีนี้อยู่เฉยๆถ้ามีคู่อยู่แล้วหลังวันเกิดไปแล้วน่าเป็นห่วงอาจจะเข้าทรงเมื่อในช่วงย่าง21ย่าง21เกณฑ์ความรักไม่ดีถ้ามีคู่ตอนนั้นก็มีโอกาสที่จะเกิดปัญหาเยอะหรือมีการเลิกราห่างไกลค่ะท่านต่อไปค่ะคุณสิริพรนะคะเกิดวันที่2มิถุนายนปี36วันพุธค่ะเวลาบ่าย 2:43 นาทีถามเรื่องของการเงินค่ะปฏิทินตรงกับวันพุธก็ยังเป็นพุธกลางวันอยู่นะครับค่ะก็กาลีอะเงินเก็บไม่มีเลยนะ มีเกณฑ์อาจจะต้องขายทรัพย์ด้วยซ้ำไปของคุณเนี่ยให้เลาะพวกเสื้อผ้าอาภรณ์เครื่องนอนนะครับที่ยังใช้การได้ไปบริจาคหรือถ้าไม่สะดวก
ก็หมั่นตักบาตรถวายเพลพระถ้าเป็นสังฆทานก็ขอให้เป็นสังฆทานสดเกณฑ์การเงินจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเมื่อเลยผ่านเข้าช่วงย่าง25ไปแล้วครับท่านต่อไปเลยค่ะเกิดวันที่14กรกฎาคมปี18วันจันทร์นะคะเวลา 11:30 ตอนนี้ไม่สบายนะคะเกี่ยวกับปีชงหรือเปล่าคะก็มีผลแน่นอนนะครับ อย่างรกากระเถาะเนี่ยเขาเรียกว่าเสียงชงก็เน้นในเรื่องของเนื้อตัวในเรื่องของสุขภาพและก็อุบัติเหตุฉะนั้นก็ควรที่จะไปเขาเรียกไปฝากดวงนะกับเทพเจ้าคุ้มครองดวงชะตาไทยสวยเอี๊ยะนะครับที่ศาลเจ้าจีนในจังหวัดที่คุณพักอาศัยอยู่และในแง่ของทางพุทธทางโหราศาสตร์เนี่ยปีไหนชงก็พูดอยู่เสมอแหละการรักษาศีล5ศีล8เนี่ยจะเป็นเกราะป้องกันที่ดีที่สุดและควรที่จะบริจาคโลหิตนะทำบุญลงศพหรือว่าถ่ายชีวิตสัตว์ใหญ่มากน้อยตามกำลังครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณวรวรรณนะคะเกิดวันพุธที่10กันยายนปี23ค่ะ 7:26 นาทีถามลัคนาราศีด้วยนะคะอาจารย์เกิดที่ประจวบนะคะค้าขายของอะไรดีและบูชาอะไรดีคะตอนนี้สถานการณ์น้ำเป็นอย่างไรนะที่ประจวบคีรีขันปฏิทินตรงกับวันพุธเป็นพุธกลางวันนะจ๊ะค่ะลัคนาสถิตอยู่ในราศีกันนะกันก็ถึงแม้ว่าปีนี้พระพฤหัสบดีจะโยกย้ายออกจากราศีเกิดแต่ก็ยังโคจรเข้าไปสถิตอยู่ในเรือนกระดุมพระซึ่งเป็นเรือนเงินก็ถือว่าใช้ได้นะถ้าคิดอยากจะเริ่มทำอะไรก็ขอให้เริ่มในช่วงนี้ทำอะไรดีขายอะไรดีคะถ้าของกินสิ่งสวยงามทำได้นะแต่ว่าต้องเน้นสถานที่ตั้งไม่ควรจะอยู่ติดถนนเส้นหลักจะอยู่ในตรอกซอกซอยทำเลดีๆในตลาดในห้างในมอลในพลาซ่าในโรงเรียนในโรงอาหารในโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยพวกนี้ทำได้แต่ประเด็นสำคัญคือคุณทำอร่อยไหมอันที่หนึ่งอันที่สองครับควรที่จะไปศึกษาในเรื่องของโหราศาสตร์นะอย่างน้อยเป็นอาชีพเสริมได้ระวังอุบัติเหตุให้คุณนะครับไปทำฟันขูดหินปูนเป็นการแก้เคล็ดครับนะคะบูชาอะไรดีคะอาจารย์การบูชาของคุณเนี่ยตอนนี้พระฤหัสเสวยนะครับวาระลูกกังสังวาตังวาพระแก้วมรกตครับควบคู่กับพระสัมสัมวิสะเทพะวันละ19จบค่ะตอนนี้สายที่2มาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์ปอนพลครับสวัสดีครับผมคือคนจากแก่คอยผู้พิการสายตาครับผมอ๋อครับค่ะเรามีโอกาสได้คุยกันมาก่อนหน้านี้แล้วเพราะว่าเพิ่งครั้งรู้สึกว่าปีที่แล้วจำได้ครับผมจ้ะแต่ที่ผ่านเหินไปเพราะว่าโทรไม่ค่อยติดครับผมค่ะคุยกันนานแล้วล่ะครับผมคุยเคยคุยกันนานแล้วล่ะจ้ะจากแก่คอยครับผมค่ะชื่ออะไรนะคะขออีกครั้งหนึ่งสุรพลคุณสุรพลเกิดวันที่เท่าไหร่คะผมเกิดวันที่10กุมภาพันธ์ค่ะจ้าพ.ศ.ค่ะพ.ศ. 2505เวลาเกิดค่ะเวลาเกิด 12:00 นตรงช่วงนั้นช่วงอากาศก็อากาศร้อนแดดกันบ้างเปรี้ยงๆอยู่พอดีนะครับผมค่ะก็แต่ผมนี่แบบว่าชอบใส่บาตรทำบุญชอบสวดมนต์ไหว้พระครับผมค่ะแล้วก็เป็นปัจจุบันก็เป็นวิทยากรด้วยครับผมแต่เป็นพิธีกรด้วยพูดเก่งก็คือสอนเพราะว่าอย่างที่จะชอบเนี่ยนำสวดมนต์ไหว้พระอะไรอย่างชาวบ้านถามถึงพระยานพันเตียอะไรพวกเนี้ยค่ะเพราะว่าโอเคก็ดีใจที่ได้มีโอกาสได้คุยกันอีกนะครับแล้วก็จริงๆเมื่อกี้ที่บอกว่าเป็นผู้พิการทางสายตาใช่ไหมถูกต้องครับผมอย่างนี้นะครับผมฝากนิดนึงนะด้วยพื้นชะตาของคุณเนี่ยดาวอาทิตย์มันอยู่เรือนเสียถึง2ตำแหน่งฉะนั้นนอกจากปัญหาทางสายตาแล้วผมฝากระวังพวกไขมันด้วยนะจ๊ะครับผมไขมันปัญหาพวกความดันซึ่งไขมันเนี่ยผมก็เกรงว่ามันจะเชื่อมโยงถึงพวกการทำงานของพวกกล้ามเนื้ออามาพลึกอามาพาดหรือแม้กระทั่งโรคหัวใจอันนี้ฝากไว้และอีกกลุ่มนึงปัญหาพวกทางเดินหายใจนะปัญหาพวกทางเดินหายใจครับผมจ้ะถ้าถามว่าดวงนี้มีโอกาสได้ช่วยเหลือคนอื่นทำงานเพื่อส่วนรวมการให้ความรู้เนี่ยลักษณะของการเป็นวิทยากรก็ทำได้นะเพียงแต่ว่ามันจะต้องมีการจรมีการเดินทางไปให้ความรู้ตามในหน่วยงานสถานที่ต่างๆพวกนี้ก็ถือว่าเป็นการแก้ดวงนะครับแล้วก็คุณเกิดจังหวัดไหนฮะคุณสุรพลผมเกิดจังหวัดสระบุรีครับผมอยู่ที่สระบุรีเลยนะครับผมนอกจากงานวิทยากรแล้วยังทำอะไรอีกไหมฮะปกติผมก็ปกติปัจจุบันนี้ก็ไม่ทำอะไรเพราะว่าเผื่อมากเขาคนมีส่วนประกอบเป็นส่วนมากบางงานก็ไม่ค่อยยอมรับจ้ะครับผม
ผมก็เลยทานใส่บาตรทำบุญให้ทานไปเด็กเล็กเมื่อครั้งที่แล้วผมก็เลี้ยงไอ้เด็กเด็กเลี้ยงข้าวเด็กไปเมื่อวันที่ผ่านมาเนี่ยก็ทำบุญร่วมกับทางคือบริจาคขนมไม่เล็กน้อยอะไรพวกนี้ครับดีแล้วครับนะทำตามกำลังและอีกอย่างนึงที่เมื่อกี้ผมอยากจะเสริมถ้าทำในเรื่องของพวกสลากกินแบ่งได้ก็ถือว่าพอจะเป็นอาชีพเสริมนะครับผมนะในเรื่องของแต่ผมก็เคยซื้อแต่เคยถูกจะออมสินนะแต่ว่าสลากไอ้พวกตัวนี้ที่ไม่เคยถูกหรอกเปล่าจ้ะหมายถึงว่าถ้าจะขายอ่ะหมายถึงขายก็พอจะเป็นในเรื่องของอาชีพเสริมได้แต่ว่าหลักๆก็ถ้ามุ่งเน้นในเรื่องของการเป็นวิทยากรได้ก็โอเคนะครับผมเป็นแต่ว่าต้องจรต้องเดินทางมีเดินทางบ่อยไหมเพราะผมว่าตัวผมก็เป็นอย่างนั้นเวลาเขามีงานมีการผมก็ไปช่วยเขารัตนาสินหรือว่าไปอะไรขนมเนี่ยคือเป็นประชาวิทยากรอะไรพวกนี้ส่วนมากจะตามบ้านต่างๆแต่เรื่องจรนี่เพราะว่าไม่ค่อยมีโอกาสที่ไปก็ไม่เป็นไรฝากไว้ในอนาคตถ้ามีโอกาสจรหรือเดินทางพวกนี้ถือว่าสมรูปและอีกกลุ่มหนึ่งเมื่อกี้ที่ผมคุณพูดมาเมื่อกี้ก็เลยคลิกเลยว่าการทำงานในลักษณะของพวกมูลนิธิหรือองค์กรที่ไม่ได้แสวงหาผลกำไรซึ่งวัดก็เป็นหนึ่งในนั้นฉะนั้นถ้าเป็นมัคคทายกหรือวัยยาวัฒกรอะไรเนี่ยก็ถือว่าดีนะกินอยู่กับวัดสร้างประโยชน์ให้กับวัดจบเลยไม่ต้องทำอย่างอื่นสลากกินบงกินแบ่งพูดสักครู่เนี่ยไม่เอาส่วนวิทยากรให้ทำเสริมค่ะนะใช้ชีวิตแบบนี้แหละดีแล้วตอนนี้ผมจะขอที่ถามอาจารย์หมอว่าผมเนี่ยเรื่องสารเนี่ยไม่ทราบว่าดวงจะมีไหมฮะเกี่ยวกับคือลูกเพื่อนสารที่จะมีศัตรูหมู่บ้านอะไรไหมอะไรเงี้ยราหูเป็นอายุนะก็ต้องบอกว่ามีโอกาสในเรื่องของไปเกี่ยวข้องกับพวกของคดีความด้วยแต่ว่าในแง่ของศัตรูคนไม่หวังดีผมว่าน่าจะรอมชอมกันได้นะครับผมนะพยายามเจรจาพยายามประนีประนอมนะครับศัตรูอาจจะกลายเป็นมิตรแล้วก็ปีจอนี้เนี่ยถ้ากลุ่มคนที่จะให้คุณกับคุณได้เนี่ยถ้าวิ่งเต้นเข้าหานะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นสุภาพสตรีลองดูว่ามีไหมลองดูว่ามีไหมผู้สูงอายุใช่เป็นใหญ่คนแก่คนเฒ่าอย่างเงี้ยหมายว่าเจอกันกระชวนกันไปปฏิบัติธรรมชวนไปขวัตขวาอะไรพวกนี้ทำนั่นแหละให้ทานอะไรพวกนี้ครับผมจบเลยอยู่กับวัดช่วยเหลืองานวัดกินอยู่กับวัดเราไม่ได้อยู่อาศัยฟรีเราช่วยงานวัดจบเลยชีวิตนี้ระยะยาวถือว่าถูกทางแล้วแล้วเรื่องรู้สาวที่อาจารย์หมอพูดมาเป็นประการคดีต่างๆก็จะไม่มีใช่ไหมครับผมมีโอกาสจะเกิดขึ้นให้ระวังพยายามใช่พยายามเจรจาพยายามประนีประนอมไม่ได้บอกว่าไม่มีนะราหูเป็นอายุเนี่ยมันมีโอกาสจะเกิดขึ้นอยู่แล้วแล้วจะเป็นผู้ชนะหรือเปล่าหรือยังไงครับผมก็ไม่ค่อยดีไงให้พยายามประนีประนอมซะผมก็เลยเคยเป็นอะไรกับใครนะก็สร้างบุญสร้างกุศลตลอดนะก็อย่างนี้ฮะไปที่แก่งคอยไปบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งก็ได้นะมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดก็ดีค่ะจ้ะเนาะค่ะมีอะไรถามเพิ่มเติมไหมคะก็ช่วงนี้ก็เป็นที่ผมอยากจะทราบเนี่ยคือเพื่อประดับความรู้เพราะว่าผมเองก็เพิ่งจะเคยไปครั้งแรกนะครับเพิ่งจะเคยสนทนาไปครั้งแรกเลยอยากจะทราบเกิดมาตอนอายุปีนี้56แล้วหรืออีก3ปีก็จะ60แล้วก็อยากจะทราบว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างในชีวิตของผมเนี่ยก็เลยอยากจะเรียนถามอาจารย์หมอเลยได้สนใจเรื่องนี้รายการที่มีประโยชน์สำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุมากครับผมอ๋อเหรอครับมีหลายท่านติดตามรับฟังด้วยนะครับผมมีโอกาสแต่ที่ผมพูดไปกับชาวเชียงคอยเขาก็ยังติดตามอยู่ในการเผยแพร่ว่าเป็นของคิวเบิลทีวีเขาถ่ายทอดถ่ายทอดสัญญารายการนี้ค่ะครับผมคนดีใจจังครับผมแล้วก็ขอให้รุ่นนี้ก็ขอให้อาจารย์นะครับรุ่นนี้กับสิงเจียอีกสิงที่หมดใจก็สวัสดีปีใหม่จีนนะตัวทางตัวทางนะขอบคุณนะขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับผมสวัสดีปีใหม่ครับผมสุรพลจากแก่งคอยที่การสายตาครับค่ะขอบคุณนะครับไอ้นิดนึงฮะผมแอบเห็นของคุณเนี่ยสุขเสวยเสาแทรกให้อยู่ใกล้วัดอยู่แล้วไม่ยากให้บูชาพระปางลำพึงนะอ๋อครับผมนะวาโทโนอมะมะวาวาละ21จบอยู่ใกล้วัดคงหาพระคาถาไม่ยากค่ะอ่ะโชคดีนะครับสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะแม่กำลังใจดีทักทายทักทายเพื่อนๆนะของทางคุณสุรพลทุกคนเลยที่รับฟังใช้ใจฟังค่ะนะก็ดีใจครับที่อย่างน้อยก็ได้สร้างกำลังใจให้กันทุกเช้าทุกกลุ่มอาชีพเลยนะคะมาต่อกันที่ SMS เลยนะคะจากคุณธนเดชนะคะเกิดวันที่13สิงหาคมปี11นะคะวันอังคารเวลา 5:00 นถึง 1:00 นโดยประมาณนะคะเปิดทำกระจกอลูมิเนียมมุงลวดเหล็กดัดดีไหมคะเมื่อวานเหมือนก็ถามแต่ไม่ทันไม่รันไม่ตรงกันไม่เชียร์ไม่เชียร์ไม่เด่นของคุณเนี่ย
ถ้าจะทำอะไรที่มันดูใกล้เคียงความจริงพวกนี้ก็เป็นแวดวงพวกของหนักๆของยาวๆเกี่ยวข้องกับพวกวัสดุก่อสร้างลองปรับนะถ้าเป็นเกี่ยวข้องกับพวกระบบไฟฟ้าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยโอเคกว่าขายหลอดไฟวงจรไฟฟ้าค่ะอย่างเงี้ยเกี่ยวข้องกับพวกไฟฟ้า IT คอมพิวเตอร์อันนี้ดีนะคะเอาละค่ะตอนนี้ไปที่ Facebook Live นะคะผู้โชคดีสำหรับวันนี้นะคะที่ได้ทำการกดไลค์กดแชร์และส่งข้อมูลมาครบถ้วนนะคะคือคุณพัฒนพงศ์นะคะจันเสนาค่ะเกิดวันพุธที่5มิถุนายนปี39นะคะเวลา2ทุ่ม40นาทีอยากจะรู้เรื่องของการเงินครับนะคะความจริงเหมือนตอบ SMS แล้วหรือเปล่าผมไม่แน่ใจถ้าจำผิดขออภัยคือดาวการเงินเป็นกาลีอยู่ช่วงนี้แล้วก็ระวังมีปัญหาเรื่องเงินทองกับครอบครัวนะครับหรือว่าคนรักด้วยก็เป็นกาลีอ่ะยังไงก็ต้องบอกว่าไม่ดีรับซ้ายจ่ายขวาหาเงินยากบุญไม่ทันมีเกณฑ์เสียทรัพย์เพื่อคนอื่นเป็นไปได้ทั้งสิ้นของคุณเนี่ยข้าวสารอาหารแห้งช่วงนี้ผมก็พยายามสนับสนุนนะถ้ามันอยู่ในเกณฑ์ของโหราศาสตร์เนี่ยก็ช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบอุทกภัยภาคใต้ของเรานะตอนนี้ให้บริจาคเลยนะข้าวสารอาหารแห้งถ้าสะดวกก็ตักบาตรถวายเพลพระให้ต่อเนื่องก็ได้ครับค่ะก็ขอบพระคุณคุณพัฒนพงศ์ด้วยนะคะแล้วก็คุณผู้ชมทางไลฟ์สดด้วยก็เดี๋ยวช่วงหน้านะคะยังส่ง SMS เข้ามาได้พิมพ์ PD นะคะว่าเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความหนังสือร่วมลุ้นนะคะใส่คำว่าหนังสือชื่อนามสกุลและจังหวัดเข้ามาด้วยค่ะที่หมายเลข4221606พักสักครู่เดียวค่ะครับ